สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำขนมไทยกันครับข้าวเหนียวสังขยาสูตรครัวสนามบอกเลยว่าหอมหวานนุ่มอร่อยมากเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาขัดข้าวเหนียวด้วยสารส้มกันเลยครับสารส้ม1ก้อนกับข้าวเหนียวเคี่ยวงูใหม่500กรัมนะครับใส่น้ำลงไปท่วมข้าวเหนียวนะครับแล้วก็ใช้สารส้มนะครับขัดไปที่เม็ดข้าวเหนียวนะครับทุกเม็ดเลยครับเพื่อนๆจะใช้เวลาขัดข้าวเหนียวอยู่ที่10นาทีนะครับที่เราใช้สารส้มขัดข้าวเหนียวก็เพื่อที่ให้สารส้มเขาไปล้างยางออกจากข้าวเหนียวนะครับแล้วจะทำให้ข้าวเหนียวเวลาเราไปนึ่งนะครับเม็ดเขาจะใสสวยงามนะครับเดี๋ยวเราขัดข้าวเหนียวกันให้เสร็จเลยครับเราก็ใช้สารส้มขัดข้าวเหนียวครบ10นาทีนะครับขั้นตอนนี้เราเทน้ำทิ้งเลยครับแล้วก็ให้เราล้างข้าวเหนียวนะครับจนน้ำเขาใสนะครับจะอยู่ประมาณ3น้ำนะครับล้างให้สะอาดเลยครับเพื่อนเราก็ล้างข้าวเหนียวครบ3น้ำนะครับจนข้าวเหนียวของเราสะอาดและน้ำใสนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราใส่น้ำไปท่วมข้าวเหนียวนะครับเราจะแช่ข้าวเหนียวของเราไว้ที่4ชั่วโมงนะครับหรือยิ่งแช่ข้ามคืนได้ยิ่งดีนะครับจะทำให้ข้าวเหนียวของเรานั้นนุ่มยิ่งขึ้นไปนะครับเพื่อนข้าวเหนียวของเรานะครับก็แช่น้ำครบ4ชั่วโมงนะครับเราก็ล้างทำความสะอาดข้าวเหนียวเสร็จไปเรียบร้อยนะครับล้างแค่1น้ำนะครับแล้วก็เราจะนำเข้ามานึ่งนะครับขั้นตอนนี้ให้เราใส่รังทึ่งแล้วก็รองด้วยผ้าขาวบางนะครับแล้วก็ทำรูเพื่อให้ไอ้น้ำลอยขึ้นมานะครับเราจะนึ่งข้าวเหนียวของเราอยู่ที่30นาทีนะครับอีก30นาทีเจอครับเพื่อนในระหว่างที่เรารอข้าวเหนียวของเราสุกนะครับเรามาทำน้ำกะทิมูลข้าวเหนียวกันเลยครับหัวกะทิคั้นสด300 ml น้ำตาลทราย250กรัมเกลือป่น1ช้อนชาใบเตย1มัดแล้วให้เราใช้ไฟกลางค่อนอ่อนนะครับในการเคี่ยวกะทิมูลข้าวเหนียวของเรานะครับเราจะเคี่ยวจนกะทิเขาใสเดือดน้ำตาลละลายเลยนะครับเราก็เคี่ยวกะทิมูลข้าวเหนียวของเรานะครับจนเขาเดือดและใสแล้วนะครับขั้นตอนนี้ให้เราปิดแกนแล้วก็นำกะทิของเราไปกรองเลยครับกรองเศษกากเศษฝุ่นน้ำตาลออกนะครับให้เอาใบเตยไปทิ้งได้เลยนะครับแล้วก็ให้เราพักน้ำกะทิมูลข้าวเหนียวไว้ก่อนนะครับเรายังมีเวลาเหลือสำหรับรอข้าวเหนียวสุกนะครับแล้วก็ให้เราไปเตรียมในส่วนของหน้าสังขยากันต่อเลยครับขั้นตอนนี้เรามาทำส่วนของสังขยากันเลยครับไข่ไก่5ฟองนะครับเพื่อนๆจะใช้เป็นไข่เป็ดผสมกับไข่ไก่ก็ได้นะครับแล้วตามด้วยน้ำตาลมะพร้าว300กรัมเกลือป่นครึ่งช้อนชาหัวกะทิ250 ml ใบเตย5ใบหั่นท่อนแล้วก็ให้เราขยำคลุกเคล้าส่วนผสมสังขยาของเรานะครับให้ละลายเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับให้ใบเตยแตกกลิ่นหอมเลยนะครับเพื่อนเมื่อเราคนส่วนผสมสังขยาเข้ากันนะครับให้เราเอาใบเตยออกนะครับแล้วก็นำสังขยาของเรานะครับไปกองนะครับเพื่อให้เนื้อเขาเนียนยิ่งขึ้นไปนะครับเราก็ได้เนื้อสังขยาที่เนียนนะครับให้เราพักไว้ก่อนแล้วไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับข้าวเหนียวของเราก็นึ่งสุกเป็นที่เรียบร้อยนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้นำข้าวเหนียวของเราไปมูลเลยนะครับในขณะที่เขากำลังร้อนนะครับใส่ลงไปในน้ำกะทิเลยครับเพื่อนๆแล้วก็ให้เราใช้ไม้พายนะครับมูลข้าวเหนียวกับน้ำกะทิให้เข้ากันนะครับเมื่อเรามูลข้าวกันดีนะครับให้หาฝามาปิดไว้นะครับเราจะมูลข้าวเหนียว30นาทีนะครับเพื่อให้ข้าวเหนียวของเราอิ่มน้ำกะทินั่นเองนะครับแล้วไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับในระหว่างที่เรามูลข้าวเหนียวนะครับขั้นตอนนี้เรามานึ่งสังขยากันเลยครับให้เราใช้น้ำที่เรานึ่งข้าวเหนียวนะครับต่อได้เลยนะครับน้ำเขาก็จะเดือดอยู่นะครับให้เราหลีไฟที่ไฟอ่อนเลยนะครับเราจะนึ่งสังขยาของเราที่30นาทีนะครับก็จะใช้เวลาเท่ากับมูลข้าวเหนียวนะครับก็จะเสร็จไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็นึ่งสังขยาของเราครบ30นาทีนะครับให้เราใช้ไม้จิ้มฟันนะครับจิ้มลงไปถ้าเกิดเนื้อสังขยาเขาไม่ติดขึ้นมาแสดงว่าสังขยาของเราใช้ได้นะครับสังขยาของเราก็เนื้อเนียนสวยมากๆเลยครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนข้าวเหนียวสังขยากันเลยครับข้าวเหนียวมูลของเราก็ครบ30นาทีนะครับให้เรามูลกลับด้านอีกด้านนึงเลยครับขั้นตอนนี้นะครับเรามาทำข้าวเหนียวสังขยากันเลยครับผมก็จะใช้เป็นถ้วยฟอยล์นะครับหรือเพื่อนๆจะใช้เป็นใบตองห่อก็ได้นะครับให้เราตักข้าวเหนียวลงไปในถ้วยฟอยล์นะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะนิดๆ นะครับแล้วก็ตามด้วยหน้าสังขยานะครับโปะลงไปนะครับเดี๋ยวเรามาทำข้าวเหนียวสังขยากันให้เสร็จเลยนะครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูขนมข้าวเหนียวสังขยาสูตรครัวสนามนะครับสีสันหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับผมก็ชิมไปเรียบร้อยแล้วนะครับข้าวเหนียวมูลของเรานะครับก็จะมีความหวานมันอร่อยนุ่มนะครับส่วนหน้าสังขยาก็จะมีความนุ่มอร่อยมากๆเลยครับเมนูนี้เพื่อนๆสามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรโฆษณาไปทำขายสร้างชีพให้กับครอบครัวก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวไปรับทานเมนูข้าวเหนียวสังขยาก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้